คนก็ต้องไปขอไปฝากดวงนะไปแก้ปีชงนะเพื่อจะได้อะไรฮะ1ได้มั่นใจแล้วฮะแน่นอนจะได้9ตลอดปีได้อย่างดีนะฮะตอนนี้คุณเกษราบัวลอยเนี่ยไปอยู่ที่วัดเล่นแห่งยี่โอ้โหวัดนี้คนเยอะอยู่แล้วตรุษจีนนะฮะไปดูบรรยากาศคนไปขอพรไปทำบุญไปแก้ปีชงกันติดตามจากคุณเกษรารายงานสดเข้ามาครับเชิญครับแต่งเต็มขนาดนี้พอจะเป็นอาหมวยในใจใครได้บ้างไหมคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าอาหมวยคนนี้จะพาไปแก้ปีชงค่ะใครที่ชงนักชงหนาฟังทางนี้เดี๋ยวอาหมวยจะพาไปทั้งแก้ปีชงทั้งเสริมดวงแบบปังๆสับๆที่วัดเล่งเดอยี่สองพาไปดูบรรยากาศก่อนค่ะปีนี้คึกคักเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรหรือวัดเล่งเนยี่สองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสำหรับตรุษจีนวันไหว้ในปีนี้คึกคักค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงคนจีนเนี่ยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าจีนมาไหว้พระแก้ชงเสริมดวงกันแบบจำนวนมากเลยนะคะโดยที่นี่ความปังก็คือเขารวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าเกือบทุกพระองค์ครอบคลุมการขอโชคขอลาภขอเรื่องสุขภาพขอลูกขอเต้านะคะมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวและต้องทำตามกรรมวิธีต่างๆถึงจะปังค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอพรหรือการตีระฆังหรือการเขียนกระดาษเพื่อรอเผานะคะพูดถึงปีชงกันหน่อยปีนักกษัตริย์ที่ชงในปี2566ปีนี้นั่นก็คือปีระกาปีมะเมียปีชวดปีเถาะฟังให้ดีค่ะวิธีการชงของวัดวิธีการแก้ชงของวัดเล่งเนยี่สองนะคะใครที่มาด้วยตัวเองเนี่ยจะต้องมาไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี๊ยะค่ะหรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมที่เจอเนี่ยให้น้อยลงค่ะต้องทำยังไงต้องนำกระดาษไหว้เจ้าสีแดงๆค่ะคุณผู้ชมเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงอายุวันเดือนปีเกิดไปฝากดวงแล้วก็อธิษฐานขอพรที่สำคัญทำท่านี้ด้วยค่ะปัดเป่าทุกโศกโรคภัยออกจากร่างกายทริคคืออะไรรู้ไหมคะคือต้องนำกระดาษสีแดงๆเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยปัดออกจากตัวจำนวน13ครั้งแล้วก็ฝากกระดาษไหว้เจ้าไว้ให้กับทางศาลเพื่อที่จะนำไปเผานั่นเองค่ะดิฉันไปถามผู้ที่มาวัดเล่งเนยี่มีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยปกติที่ไม่มีเชื้อสายจีนนะคะบอกว่าชอบมากมาวัดนี้บรรยากาศดีวัดเนี่ยสวยงามมากแล้วก็มาไหว้เพื่อถือเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะครั้งแรกหรือว่ามาประจำทุกปีคะส่วนมากจะประจำทุกปีค่ะพอไหว้ที่บ้านเสร็จไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะพาครอบครัวมากันค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาไหว้ที่นี่จะได้รับอะไรไปคะก็มาขอพรเพื่อว่าเราจะได้แบบเหมือนสบายใจอะนะว่าปีที่ต่อมาเนี่ยเราจะได้เฮงๆรวยๆเห็นน้องคนนี้แฟชั่นเด่นมากมาแต่ไกลทำไมเราถึงแต่งตัวแบบนี้มาหนูอยากแต่งตัววันให้ตรงกับวันตรุษจีนนะคะแล้วแบบให้มีความเป็นตัวเราด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะให้ไม่เหมือนคนอื่นเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เราได้มาวัดเล่งเนยี่ได้มาไหว้เทพเจ้าบ้างยังคะมาเสริมสิริมงคลให้ตัวเองอะค่ะเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วหนักเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็แฟนปีนี้ปีชงด้วยก็เลยพากันมาค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในตรุษจีนนะคะแล้วก็ขอให้เรื่องร้ายๆในปีเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะผ่านไปได้ด้วยดีและมีแต่ความสุขในวันตรุษจีนนะคะค่ะโอเคก็มาในอาหมวยรูปแบบใหม่อาหมวยที่ไม่หมวยโอเคขอบคุณนี่ใครๆก็อยากเป็นอาหมวยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาที่วัดเล่งเนยี่สองนะคะต้องบอกว่าไม่มาก็ไหว้ได้ค่ะเขามีการไหว้แบบออนไลน์ไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขามีแอดมินจะดำเนินการทุกอย่างแก้ชงให้โดยจะเขียนชื่อเนี่ยบนใบอธิษฐานให้เราวันเดือนปีเกิดเราก็บอกเขานะคะเวลาเกิดเราก็บอกเขาได้พร้อมด้วยเขาจะนำกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยแล้วก็จะติดชื่อเราไปในกระดาษแล้วก็ให้เราเนี่ยบอกว่าเราจะขอพรในเรื่องอะไรเขาก็จะไปติดบนโคมไฟให้โดยแผ่นอธิษฐานสำหรับคนที่สั่งในออนไลน์เนี่ยนะคะจะถูกเก็บไว้1ปีเพื่อทำพิธีแล้วก็เผาค่ะอย่างการทำแบบออนไลน์นะคะทางวัดบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะคนที่อยู่
ในประเทศจีนที่ไม่สามารถมาทำบุญที่วัดเล่งเนื้อยี่สองได้นะคะช่องทางการแก้ชงแบบออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมมากซึ่งปัจจัยที่วัดได้จากการทำบุญเหล่านี้จะนำไปทำทานเลี้ยงอาหารสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยแล้วก็บูรณะวัดต่อไปค่ะมาแก้ชงที่วัดเล่งเนื้อยี่สองแล้วแก้ชงเสร็จก็ต้องมาขอโชคด้วยสิคะกับเทพเจ้าไถ่เซงเอี๊ยค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภประชาชนนำเทียนเสริมโชคลาภมาจุดถวายขอพรโดยวันนี้พิเศษค่ะคุณผู้ชมเวลา2ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะมีการสวดอัญเชิญเทพเจ้ามาให้พรด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แปลกตามากๆคือที่นี่เนี่ยเขาจะมาต่อคิวนำเงินในกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยมารูดซับรูดเงินเข้ากระเป๋ามาขอพรกับเทพเจ้าเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่เพิ่งเคยเห็นเลยนะคะที่เขามีการนำผ้าแดงๆเนี่ยคลุมหัวแล้วก็ขอพรเหมือนเป็นการกระซิบกระซาบกับเทพเจ้านั่นเองค่ะจุดเด่นของที่นี่นอกจากแก้ปีชงแล้วขอพรแล้วภายในวัดค่ะสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ในราชวงศ์จีนมีให้ได้ชมด้วยนะคะซึ่งมีความคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของกรุงปักกิ่งมีความละเอียดแล้วก็ความอลังการปราณีตมากในทุกสิ่งที่ก่อสร้างเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแฟนข่าวช่อง8หรือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหากใครที่ชงในปีนี้นะคะหากมาไหว้ขอพรเทพเจ้าที่นี่ไม่ทันก็สามารถไหว้ที่อื่นได้นะคะหรือที่ฉันแนะนำเป็นการทำบุญ9วัดหรือเป็นการบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลปัจจัยให้กับการถ่ายโคกระบือก็ได้แล้วแต่จะสะดวกเลยแล้วที่สำคัญขอให้คิดดีทำดีด้วยนะคะตรุษจีนปีนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเฮงๆปังปังรวยด้วยกันทุกคนเลยนะคะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8